รถกว้างขวางจอดฟรีนะครับไม่คิดตังค์ทางเข้าก็มีของขายนะครับตามข้างทางทางเข้างานใหญ่มากสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเที่ยวงานนะครับซัมมิ่งเชียงใหม่ Power Festival ครั้งที่3นะครับก็ตอนนี้อยู่ในงานแล้วนะครับที่สวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษานะครับตรงด้านหลังศูนย์ราชการเชียงใหม่ก็ไปดูกันครับด้านไหนว่าจะมีอะไรบ้างสวยงามแค่ไหนนะครับช่วงนี้ผมมาตอนเย็นนะครับแดดร่มลมตกละมนต์เสน่ห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามก็มาช่วงเย็นๆนะครับวันนี้เขาจัดขึ้นตั้งแต่วันที่15ธันวานะครับจนถึงวันที่1มกราจัดข้ามปีกันไปเลยตรงนี้ก็ด้านหน้าเดี๋ยวลองพาเพื่อนไปดูด้านนี้ก่อนนะครับก็จะมีสวนดอกไม้นะครับนานาพันธุ์ดอกไม้เมืองหนาวหลายอย่างครับในงานเข้าในงานก็ไม่เสียตังค์นะครับเข้าฟรีแล้วพอตอนตกกลางคืนเขาก็จะเปิดไฟนะครับก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งพาเพื่อนชมบรรยากาศรอบๆนะครับเริ่มเปิดไฟกันละอันนี้ชื่อดอกอาซาเลียผมก็ไม่ค่อยรู้จักดอกไม้แต่เขาบอกว่ามีสวนมีทุ่งทิวลิปด้วยนะครับก็มีจุดให้ถ่ายรูปเยอะด้านนู้นกองอำนวยการนักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับงานนี้เรียกว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวเลยนะครับทั้งคนเชียงใหม่แล้วก็คนต่างประเทศด้วยนะครับคนต่างพื้นที่ตรงนี้ก็มีอ่างน้ำตอนกลางคืนนะครับเขาจะมีการแสดงน้ำพุด้วยนะครับการแสดงน้ำพุประกอบดนตรีแสงสีนะครับรู้สึกว่าจะน่าจะอยู่ด้านนู้นดูแผนที่ตรงนี้ก่อนไม่เคยมานะครับงานนี้เขาจัดขึ้น3ปีละให้เพื่อนดูจุดประชาสัมพันธ์โซนโอ้มีหลายโซนนะฮะเปิดตั้งแต่8โมงจนถึง4ทุ่มเทศกาลดอกไม้และไฟประดับเขาเขียนไว้มีที่มียอดผู้เข้าชมมากกว่า3ล้านคนมีโชว์ทุกวันวันละ3รอบนะครับการแสดงน้ำพุ1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อมีโบโซ่นะครับตรงนี้แล้วก็มีมนุษย์ทองคำก็บริเวณภายในงานนะครับกว้างขวางมากอันนี้ก็จุดหนึ่งเท่านั้นต
รงนี้สวยครับบรรยากาศดีสระน้ำด้านนู้นนะครับตรงนี้สวยชามิงเชียงใหม่ Flower Festival 2024นะครับตรงนี้คนเยอะเลยสวยงามครับเดี๋ยวพาเพื่อนมาดูตรงนี้กันอุโมงก็สวยงามครับด้านในเขาก็ประดับไฟเยอะมากแล้วก็ตรงนู้นนะครับถ้าเห็นต้นไม้คนก็เยอะนะถ่ายรูปกันแต่ละโซนเขาน่าจะทำเป็นคอนเซปต์นะต่างๆแตกต่างกันไปด้านโน้นก็มีประตูเหมือนประตูโดเรมอนอันนี้ก็เป็นดอกไม้ทิวลิปนะอุโมงสวยครับสวยพาดูบรรยากาศโดยรอบนะครับด้านในสวนไฟตรงนู้นนะฮะดูไกลๆสวยมากเลยอบจ.เชียงใหม่นะครับเขาติดป้ายไฟไว้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับจัดงานนี้ขึ้นนะฮะเป็นผู้จัดงานก็สวยงามครับขอให้มีต่อไปทุกๆปีตรงนี้ก็เป็นแบบบอลลูนนะครับเขาทำไฟครับพาดูบรรยากาศโดยรอบนะครับไปเรื่อยๆต้นไม้ตรงนู้นสวยเลยครับแล้วก็ตรงนู้นด้านบนเดี๋ยวพาเพื่อนขึ้นไปด้านบนลองไปเก็บภาพมุมสูงดูก็เรื่อยๆนะครับบรรยากาศภายในงานเดินกันสนุกสนุกถ่ายรูปกันได้หลากหลายหลายมุมครับคนก็เยอะนะส่วนตรงนี้ก็ภายในงานเช่นกันนะครับก็มีสินค้าโอท็อปนะครับตรงนี้แล้วก็ของขายของกินอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับตรงนี้ก็เป็นอะไรครับงานหัตถกรรมเดี๋ยวค่อยไปดูกันด้านนู้นก็จะเป็นโซนขายอาหารนะครับเดี๋ยวไปดูตรงขายอาหารกันก่อนของกินเอาของกินก่อนด้านหน้าก็จะเจอนี่เลยมะม่วงน้ำปลาหวาน
ภายในงานหมายถึงภายในสวนดอกไม้เมื่อกี้เขาไม่ให้เอาของกินเข้านะครับไม่อนุญาตให้เอาของกินเข้าเครื่องดื่มอะไรพวกนี้ไม่ได้ตอนที่เดินเมื่อกี้เขาประกาศไว้นะครับถ้าจะกินก็จะกินกันตรงนี้ครับด้านนอกตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวเขียนไว้จะมีของกินเยอะแยะส้มตาว่าแล้วตุ้มไม่เอาแล้วไหมน้ำผลไม้น้ำมะตูมก็บรรยากาศตรงนี้นะครับของกินเยอะแยะข้าวซอยก็มี50บาทน้ำเงี้ยว30ไส้อั่วจิ๋วอันนี้ไส้กรอกไส้กรอกอีสานไอติมมะพร้าวอ่อนหมูกรอบจักรพรรดิครับตัวจักรพรรดิตอนนี้ที่อยากได้ที่สุดคือน้ำเปล่าอยากกินน้ำเย็นๆเจอละน้ำเย็นขวดหนึ่งครับทุเรียนก็มีครับทุเรียนเจ๊พลอยข้าวเหนียว10บาทสูตรตะไคร้อันนี้อะไร40บาทไก่ทอดก็ไม่ต้องห่วงนะครับมาที่นี่จอดรถฟรีเข้างานฟรีของขายก็เยอะแยะของกินก็เยอะแยะนะครับชมงานถ่ายรูปสนุกสนุกรูปสวยๆนะครับเขาจัดกันตั้งแต่วันที่15ธันวาจนถึงวันที่1มกราคมจัดข้ามปีกันไปเลยจะรีบลงคลิปให้ทันนะครับเข้าในงานนี้เขาห้ามนำอาหารเข้านะครับไปกินข้างในไม่ได้นะครับข้างในนี้เดินดูเดินถ่ายรูปได้อย่างเดียวตรงนี้ก็มีพุทธักด้วยนะครับมาจอดกันตรงนี้โอ้หลายคันพาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆฉุนกะเพรากะเพราหมูกะเพราไก่ตรงนี้ก็เป็นร้านนั่งทานอาหารเนื้อโคขุนไม่ทอดทิ้งน่ารักดีชิมทอดพุทธักอันนี้ก็ไอศกรีมสบายสบายครับอากาศก็กำลังดีไม่ร้อนน้ำผลไม้สดตัดด้านนู้นก็มีอาหารครับเยอะแยะเดี๋ยวผมเดินลัดไปเลยเดี๋ยวไปดูเขาเล่นดนตรีกันอาหารเยอะมากแนะนำเลยครับช่วงนี้ถ้ามีโอกาสมาเที่ยวเชียงใหม่ก็แวะมานะครับงานนี้ห้ามพลาดคนที่คอยตรงนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอว่าเมื่อไรเขาจะได้เจอได้เจออีกครั้งซุ้มอาหารเยอะมากแล้วก็มานั่งกินกันตรงนี้ก็ตรงสนามนะครับเขาประดับไฟสวยงามคนก็มานั่งกินกันเยอะครับตรงนี้บรรยากาศดีเป็นที่กว้างขวางมากครับเอาละเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูอีกมุมหนึ่งเดี๋ยวไปดูโอท็อปแล้วกันครับของผลิตภัณฑ์ชุมชนเดี๋ยว1ทุ่มนี่เขาจะมีการแสดงน้ำนะครับน้ำพุประกอบแสงสีเสียง
เดี๋ยวลองไปรอตรงนู้นก่อนดีกว่าเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะมาร่วมรับชมความสวยงามของน้ำพุดนตรีที่ยิ่งใหญ่สุดประการตาในรอบ15นาฬิกาค่ะที่จะเกิดขึ้นในอีก5นาทีนี้นะคะและสำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่รับชมไม่จุใจนะคะในวันนี้เรายังมีรอบการแสดงน้ำพุดนตรีเริ่มตั้งแต่20นาฬิกา21นาฬิกาแล้วก็22นาฬิกาเป็นต้นไปเลยค่ะแนะนำให้ทุกท่านนะคะมาจับจองที่นั่งและรับชมได้ที่อาจารย์ริมน้ำได้เลยนะคะวันนี้ค่ะยังมีน้ำพุรอบ20นาฬิกา21นาฬิกาและยาวไปถึง22นาฬิกาเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะในชั่วโมงหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ Please be with our live boss to the family show เรียบร้อยแล้วนะครับการแสดงน้ำพุ Stay tuned and see you again next hour Thank you ขอบคุณสีเสียงก็สวยงามครับวันละ3รอบนะครับ1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มครับเพื่อนๆก็สำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามชาร์มิ่งเชียงใหม่ Flower Festival นะครับจัดขึ้นครั้งที่3นะครับปีนี้คนเยอะมากนะครับก็จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีโอกาสก็มาเที่ยวนะครับถ่ายรูปสวยก็ยิ่งดึกคนยิ่งเยอะนะครับตอนนี้ทุ่ม15ก็จะมีตรงนั้นว่าเดี๋ยวกลับมา